สวัสดีครับเรามาพบกับหลังเกมครับผมโอ้โหต้องบอกว่าคู่สุดท้ายของรอบ8ทีมนี่มันจริงๆครับผมโครเอเชียครับเอาชนะจุดโทษทางเจ้าภาพรัสเซียไปได้ครับ4-3ครับหลังจากที่90นาทีเนี่ยเสมอกัน1-1ครับและพอต่อเวลาอีก30นาทีเนี่ยมาเสมอกัน2-2ครับโอ้โหต้องบอกว่ามีทุกรสชาติจริงๆครับผมโครเอเชียครับโอ้โหต้องบอกว่าเอาชนะเจ้าภาพได้แบบคือจับจริงๆครับผมโอ้โหเจ้าภาพก็สู้สุดฤทธิ์จริงๆครับผมอ่ะเราไปดูรายละเอียดในเกมกันดีกว่าครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างครับผมวันนี้ครับเรามาอยู่กันที่ฟิสสเตเดียมในโซชินะครับผมเป็นเกมในรอบ8ทีมสุดท้ายครับในคู่สุดท้ายแล้วนะครับผมรัสเซียเจ้าภาพครับเจอกับทางโครเอเชียครับโดยที่หลังจากกรรมการเป่าเริ่มเกมครับผมโครเอเชียครับเป็นฝ่ายที่ครองบอลได้เยอะกว่าครับแล้วก็สร้างโอกาสที่จะทำประตูได้มากกว่าครับแต่แล้วครับในนาทีที่31ครับกับเป็นเจ้าภาพครับที่ได้ประตูขึ้นนำครับจากลูกยิงนอกกรอบเขตโทษครับของทางเดนิสเชอริเชฟครับปั่นด้วยซ้ายเข้าไปครับบอลนี่พุ่งโค้งเสียบใต้คางไปอย่างสวยงามครับผมหมดปัญญาที่ซูบาสิกจะเซฟได้จริงๆครับผมรัสเซียครับนำไปก่อนครับ 1-0 ครับผมแต่ว่านำได้แค่ไม่นานครับผมอีก8นาทีให้หลังครับนาทีที่39ครับโครเอเชียครับมาได้ประตูตีเสมอครับ 1-1 ครับจากจังหวะที่มาริโอแมซูกิครับพาบอลขึ้นไปทางด้านซ้ายของสนามครับผมแล้วก็จี้มาหากรอบเขตโทษครับก่อนที่จะเปิดเข้ามาตรงกลางกรอบเขตโทษครับให้ทางอเดรียนคามาลิครับมงบอลเข้าไปครับตรงตาข่ายครับผม 1-1 ครับผมรัสเซียกับโครเอเชียครับเพราะเสมอกันไปครับผมแล้วก็ครึ่งแรกครับทำอะไรเพิ่มกันไม่ได้ครับจบไปด้วยสกอร์นี้นะครับผมมาต่อกันที่ครึ่งหลังครับผมเกมในครึ่งหลังเนี่ยเป็นของโครเอเชียซะส่วนใหญ่ครับเพราะว่าครองบอลได้ดีมากกว่ารัสเซียครับแล้วก็หาโอกาสที่จะได้ยิงมากกว่าครับแต่ว่าก็ยังเจาะรัสเซียไม่เข้านะผมทำให้จบ90นาทีเนี่ยเสมอกันไป1-1ครับโดยที่ช่วงก่อนที่จะจบเวลา90นาทีเนี่ยทางโครเอเชียต้องบอกว่าเสียวาบเลยครับเพราะว่าทางซูเปอร์สิกครับโกตัวเก่งเนี่ยเจ็บต้นขาครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเปลี่ยนครบ3ตัวไปแล้วด้วยนะครับผมทำให้ต้องฝืนเล่นจนครบ90นาทีนะผมโอ้โหต้องบอกว่าโครเอเชียนี่ปาดเหงื่อรัวๆเลยนะครับผมแล้วก็นั่นแหละครับเสมอกันไป90นาทีครับต้องต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีนะครับผมมาดูกันที่ช่วงต่อเวลาพิเศษกันบ้างดีกว่าครับผมมาถึงนาทีที่101ครับเป็นทางโครเอเชียครับที่ได้ประตูขึ้นนำ 2-1 ครับจากจังหวะที่ลูก้าโมดริชครับเปิดบอลทางด้านขวานะครับผมของสนามครับมาที่กลางกรอบเขตโทษครับแล้วก็เป็นทางโดเมกอสวีด้าครับผมมงเข้าไปครับโอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆครับโครเอเชียนำ 2-1 ครับผมรัสเซียนี่แบบว่าปาดเหงื่อครับจะรอดไหมเนี่ยครับผมแล้วก็สุดท้ายครับทางรัสเซียไม่ยอมแพ้ครับมาตามตีเสมอได้2-2ครับในนาทีที่115ครับจากลูกฟรีคิกของทางอลันซากูเยฟครับผมเปิดเข้าไปให้ทางมาริโอเฟอร์นันเดสครับขึ้นมงเทคตัวคนเดียวครับมงเช็ดเข้าประตูไปอย่างสวยงามครับผมโมต้องบอกว่าจังหวะนี้นี่กองหลังหรือนักเตะของโครเอเชียนี่ไม่มีแรงกระโดดกันแล้วครับทำให้เฟอร์นันเดสก็เทคตัวมงได้คนเดียวครับผมนั่นแหละทำให้รัสเซียครับยังไม่ตายครับตามตีเสมอโครเอเชีย2-2ครับแล้วก็จบ120นาทีไปด้วยสกอร์นี้ครับผมรัสเซีย2โครเอเชีย2ครับนั่นหมายความว่าต้องตัดสินหาผู้ชนะโดยการดวลจุดโทษแล้วนะครับผมแล้วก็มาถึงช่วงดวลจุดโทษนะครับผมโอ้โหต้องบอกว่านี่ก็ลุ้นแบบใจจะขาดจริงๆครับผมสำหรับแฟนบอลโครแอตและก็เจ้าภาพรัสเซียนะครับผมซึ่งผลสุดท้ายเนี่ยออกมาว่าโครเอเชียครับเอาชนะโดยจุดโทษไปได้4-3ครับโดยที่ทางเจ้าภาพรัสเซียครับยิงไม่เข้า2คนครับนั่นก็คือทางเฟเดอร์สโมลอฟครับยิงไปติดเซฟของทางซูบาสิกครับแล้วก็มาริโอเฟอร์นันเดสครับคนที่ยิงประตู2-2ในช่วงต่อเวลาพิเศษเนี่ยยิงถากเสาออกไปเฉยเลยครับผมทำให้ก็ยิงไม่เข้า2คนครับส่วนคนที่ไม่เข้าของฝั่งโครเอเชียนั่นก็คือทางมาติโอโควาซิชครับยิงไปโดนทางอีกอร์อากินเฟเยครับเซฟไว้ได้นะผมแต่ก็สุดท้ายครับเป็นทางโครเอเชียครับที่ดวลจุดโทษเอาชนะเจ้าภาพรัสเซียไปได้ครับโอ้โหต้องบอกว่าเหนื่อยจริงๆครับสำหรับแฟนบอลของทั้งคู่ครับทั้งโครเอเชียแล้วก็รัสเซียครับเพราะว่าลุ้นกันแบบโอ้โหจนถึงวินาทีสุดท้ายจริงๆครับแล้วก็แบบมีทุกรสชาติจริงๆครับนัดนี้ยิงทั้งใน90นาที120นาทีแล้วก็โดนจุดโทษนะครับผมสุดท้ายครับก็เป็นทางโครเอเชียครับที่ทำได้ดีกว่าครับแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปนะครับผม
ดูกันที่ภาพรวมหลังเกมกันดีกว่าครับโหต้องบอกว่าเกมนี้มันมีทุกรสชาติจริงๆครับเกมพลิกไปพลิกมาครับทางรัสเซียขึ้นนำก่อนครับก็ถูกทางโครเอเชียตีเสมอได้ครับโครเอเชียขึ้นนำอีกครั้งในช่วงต่อเวลาพิเศษก็โดนทางรัสเซียตีเสมอได้ครับจนสุดท้ายก็ต้องมาดวลจุดโทษเพื่อวัดหาผู้ชนะกันนะครับผมโอ้โหสุดท้ายก็เป็นโครเอเชียที่ทำได้ครับโดยที่เอาในช่วง90นาทีแรกก่อนครับเป็นทางโครเอเชียนะที่ทำได้ดีกว่าครับครองบอลได้มากกว่าแล้วก็สร้างสารโอกาสที่ยิงได้มากกว่าครับแต่ว่าก็จบแค่สกอร์1-1ครับโดยที่รัสเซียเนี่ยต้องบอกว่าวินัยในเกมรับค่อนข้างดีนะครับผมช่วยกันได้มากเลยครับแล้วก็สุดท้ายพอมาถึงช่วงต่อเวลาพิเศษเนี่ยทางโครเอเชียเนี่ยทำท่าว่าจะชนะแล้วครับพอตลอดหลังจากที่ได้ประตูนำ 2-1 จากวีด้าเนี่ยครับผมแต่ทางเจ้าภาพรัสเซียนี่ต้องบอกว่าไม่ยอมแพ้จริงๆครับผมแม้ว่าจะแบบโอ้โหวิ่งกันจนหมดแรงครับก็ยังมาตามตีเสมอได้ครับ 2-2 จากมาริโอเฟอร์นันเดสเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหใจนักเตะของทั้งรัสเซียแล้วก็โครเอเชียนี่มันสุดยอดจริงๆครับผมแล้วพอมาถึงในช่วงโดนจุดโทษครับต้องบอกว่าอันนี้มัน 50-50 แล้วนะครับผมก็ใครที่ยิงเข้าหรือไม่เข้าเนี่ยก็ถือว่าไม่มีสิ่งที่มันเป็นความผิดติดตัวครับเพราะว่ามันขึ้นกับดวงล้วนๆครับช่วงนี้ครับผมแต่สิ่งที่ผมอยากจะชมก็คือทางซูเปอร์ซิกครับของโกโครเอเชียครับนี่ขนาดเจ็บต้นขาในช่วงท้ายเกมนาทีที่90ครับผมยังอุตส่าห์จะแบบยืนระยะเพื่อจะเซฟประตูในช่วงต่อเวลาพิเศษได้อีกแล้วก็ช่วงเซฟจุดโทษได้อีกครับโอ้โหแล้วก็ถือว่าทำได้ดีนะครับผมต้องบอกว่าใจนี้สุดยอดจริงๆครับนักเตะของโครเอเชียนะครับผมรัสเซียก็ด้วยนะครับผมก็ถือว่าใจสู้พอสมควรเลยแหละสำหรับแมนออฟเดอะแมตช์ในนัดนี้ครับก็ทางเว็บฟีฟ่าครับก็ยกให้ทางลูก้าโมดริชครับกัปตันทีมของทางโครเอเชียครับได้ไปครับก็ต้องบอกว่าถ้าใครได้ดูนี่จะเห็นว่าโมดริชนี่แบบวิ่งกระจายครับ120นาทีไม่มีแรงหมดจริงๆนะครับผมแต่ถ้าให้ผมเลือกเนี่ยคนที่น่าจะเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ได้อีกคนครับนั่นก็คือทางซูเปอร์ซิกครับโกของทางโครเอเชียครับคือในช่วงเวลาเนี่ยก็ถือว่าเซฟครับและยิงช่วงต่อเวลาพิเศษ30นาทีนี่แบบโคตรเซฟเยอะมากเลยครับผมนี่ขนาดเจ็บนะครับผมยังทำได้ดีขนาดนี้ฮะแล้วก็นั่นแหละครับต้องบอกว่าเข้ารอบแบบว่าโหสุดๆจริงๆครับโครเอเชียนี่แบบคือเล่น120นาทีมา2เกมติดนี่ต้องบอกว่านัดหน้านี่เจออังกฤษนี่ต้องพักผ่อนเยอะๆครับไม่งั้นนี่โดนอังกฤษบดแน่นอนครับเพราะว่านักเตะโครเอเชียนี่น่าจะใช้แรงไปกับ2นัดที่ผ่านมานี่เยอะพอสมควรเลยนะครับผมเรามาดูผังภาพรวมกันอีกครั้งนึงครับในรอบ8ทีมสุดท้ายครับที่เพิ่งจบไปนะครับผมโครเอเชียครับเอาชนะจุดโทษทางเจ้าภาพรัสเซียไปได้4-3ครับหลังจากที่ใน120นาทีเนี่ยเสมอกันมา 2-2 ครับทางโครเอเชียครับก็จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับไปพบกับทางทีมชาติอังกฤษครับที่เอาชนะสวีเดนมาได้ 2-0 นะครับผมนี่ก็เป็นสายล่างครับผมโครเอเชียเจอกับอังกฤษครับส่วนสายบนฝรั่งเศสเจอกับเบลเยียมนะครับผมนี่แหละครับเป็น4ทีมสุดท้ายของฟุตบอลโลก2018ที่รัสเซียนะครับผมโอ้โหต้องบอกว่าแต่ละทีมนี่ไม่ธรรมดานะครับมันแน่นอนนะครับผมและนี่แหละครับผมก็เป็นภาพรวมทั้งหมดครับของหลังเกมครับผมทางโครเอเชียครับสู้จนถึงดีกลางจริงครับผมเอาชนะรัสเซียไปได้โดยการโดยจุดโทษครับ4-3ครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับไปบู๊กับทีมชาติอังกฤษต่อไปนะครับผมนั่นแหละฮะก็เป็นทั้งหมดของวันนี้นะครับผมหลังเกมระหว่างโครเอเชียแล้วก็รัสเซียครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ครับในรอบรองชนะเลิศนะครับผมระหว่างโครเอเชียแล้วก็อังกฤษนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ